ผมไม่สนใจนะว่าที่แล้วมาพวกคุณจะมีการเก็บเงินค่าสติ๊กเกอร์กันยังไงแต่ผมขอบอกเอาไว้ตอนนี้เลยว่าพวกคุณต้องยกเลิกให้หมดถ้ามีเรื่องแบบนี้อีกเราเป็นตำรวจมีหน้าที่ต้องดูแลความสงบเรียบร้อยกับสังคมไม่ใช่มาทำตัวเป็นเจ้าพ่อมาเฟียซะเองผมขอโทษแทนทุกคนนะครับต่อไปนี้จะไม่เป็นแบบนี้อีกแล้วครับอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะฝากเตือนพวกคุณไว้พวกคุณเป็นตำรวจจราจรมีหน้าที่ต้องกวดขันวินัยจราจรฉะนั้นอย่าทำผิดกฎซะเองผมเห็นอยู่บ่อยครั้งที่พวกคุณชอบขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนพาคนซ้อนท้ายโดยไม่สวมหมวกกันน็อกหรือแม้กระทั่งขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าถ้าคุณกล้าจับชาวบ้านในเรื่องนี้ได้คุณก็ต้องกล้าจับพวกเดียวกันได้เหมือนกันขออนุญาตครับสารวัตรครับมีคนมาขอพบครับใคร